ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหรือว่ารีวิวของที่ได้จากพัสดุหรือว่ามาแกะพัสดุนะคะแต่ว่าเราแกะไปแล้วค่ะเพราะว่าแบบคิดว่าจะไม่ได้รีวิวแต่ก็อยากเอามารีวิวนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นสมุดนะคะที่สั่งจากร้านในไอจีนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละเล่มกันเลยนะคะคือเราทิ้งซองไปแล้วนะคะแล้วซองเขาก็แบบสวยมากเหมือนแบบเป็นแบบปริ้นแล้วก็เหมือนมีวาดรูปค่ะแต่ว่าใช้ปริ้นงงไหมช่างมันเถอะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เยอะมากค่ะก็จะมีเป็น my vocab vocabulary นะคะพวกนี้เป็นของ handmade หมดเลยนะคะก็จะมีอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็มีเป็น my product นะคะก็มีเป็น my my cash book นะคะเป็น save your money นะก็มีเป็น My Study Planner ค่ะ100 days เราไปดูทีละเล่มกันเลยค่ะเริ่มจาก vocab ก่อนนะคะพวกนี้จะเป็นสมุด handmade นะคะอันนี้จะเป็นสมุดจด vocab หรือว่าเป็นสมุดจดศัพท์นั่นเองโอ้ยผมยุ่งมากนี่นะคะเป็นสมุดจดศัพท์นะคะนี่นะก็มีหลายหน้านะคะมีก็ใช้ได้เยอะนะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นเขียนว่าvocab นะคะตัวนี้เขียนให้เขียนว่าเป็น verb 1 verb 2 verb 3ค่ะแล้วก็มีเป็นคำแปลนะคะมีแบบทํามีแบบเป็นขาวดำกับสีนะคะอันนี้เราเลือกแบบสีมานะคะนี่เลยราคาถูกด้วยนะคะแต่ว่าเราจำชื่อร้านไม่ได้ นะคะก็นี่เลยเป็น my vocab ค่ะหน้าปกจะเป็นแบบนี้มันจะดูแบบเรียบๆแต่มันดูดีค่ะต่อไปนะคะก็จะมีเป็นMy cash book นะคะแล้วก็เขียนว่า save your money นะคะจะเป็นสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะอันนี้คือเขาทำเองเลยนะคะเขียนว่าตรงนี้จะมีเป็นลายข้างบนเขาก็เขียนว่า save your money นะคะนี้ได้หลายหน้ามากค่ะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแบบสีเหมือนกันนะคะก็จะมีเขียนเดทวันที่นะคะมีเขียนแบบรายการแล้วก็มีเป็นเงินเข้าเงินออกรายรับแล้วก็รายจ่ายแล้วก็รวมทั้งหมดนะคะน่ารักมากราคาไม่แพงด้วยนะคะนี่ก็อย่างต่อไปนะคะจะมีเป็นอันนี้เป็น my product นะคะอันนี้เป็นสมุดจดออเดอร์จดสินค้าของเรานะคะนี่เป็นแบบขาวขาวโพลนโพลนนะคะนี่อันนี้เป็นแบบขาวดำนะคะตัวนี้นะคะมันจะเป็นสมุดจดแบบออเดอร์ของเราแบบคือจดสินค้าของเรานะคะว่าแบบสมมุติว่าชิ้นนี้เหลือกี่ชิ้นคะก็จะมีเป็นเขียนว่าวันที่นะคะแล้วก็เขียนชื่อสินค้าค่ะแล้วก็เขียนว่าเหลือกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นบลาบลาบลานะคะนี่เลยและสุดท้ายนะคะจะเป็น my study planner นะคะแล้วก็เขียนว่า100 day นะคะจะเป็นเหมือนแบบ planner แบบเหมือนแบบยังไงของโรงเรียนค่ะสำหรับใช้ที่โรงเรียนนี่เลยเปิดมาหน้าแรกนะคะจะเขียนมีเป็นเหมือนแบบปกของเราค่ะจะเป็น name birthday แล้วก็ tail แล้วก็ id line นะคะแล้วก็จะมีรูปน่ารักมากๆเลยนะคะพิมพ์ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะไว้จดการบ้านนะคะนี่มี day นะคะแล้วก็ให้เขียนจดการบ้านลงไปนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีเป็นอ๋อลืมไปลืมบอกด้านหน้านะคะจะมีตรงนี้ด้วยนี่เลยจะมีเป็นตารางสอนนะคะ my class ไม่รู้นี่ค่ะเป็นตารางสอนนะคะน่ารักมากแล้วตรงนี้ค่ะจะเป็น100 days ค่ะไว้ให้ติ๊กนะคะว่าอุ๊ยว่าเรามาเรียนทุกวันหรือเปล่าหรือว่าวันไหนเราขาดเรียนนะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่จดกันบ้านนะคะก็ด้านหลังนะคะจะมีตรงนี้จะมีเป็นสอบนะคะเป็นตารางสอบนะคะจะเขียนว่า quiz นะคะแล้วก็จะมีวันที่มีเวลามี subject นะคะแล้วก็มี room นะคะแล้วก็ติ๊กว่าแบบสอบแล้วจะมีเป็นสอบกลางภาคสอบย่อยแล้วก็มีแบบสอบ midterm นะคะคือมันดีมากมีเหลือมีเยอะมากแล้วก็ให้ดูก่อนนะคะน่ารักมากแล้วด้านหลังค่ะจะเป็นจดความรู้ที่ต้องสอบนะคะก็จะมีเป็นตารางแบบนี้เลยนะประมาณนี้นะคะ
ค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะเราสั่งมาจากร้านใน IG ซึ่งจำชื่อร้านไม่ได้ขออภัยจริงๆค่ะอย่าลืมอุ้ยก็ส่งอย่าลืมไปดูกันนะคะบอกแล้วให้ดูในร้านก็ลองค้นนะคะว่าสมุดแล้วมันก็จะเจอเท่านี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะโอ้